ก็โอเคพอสอบพม22ช่วยอธิบายหรือว่าช่วยเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังครับจากกรณีที่เกิดขึ้นทางสื่อออนไลน์นะครับที่มีการเรื่องของครูนะครับที่ได้แชทนะครับในเชิงของการเป็นการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กนะครับซึ่งปรากฏไปในสื่อโซเชียลในจังหวัดนครพนมและก็ทั่วประเทศก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นผู้บัญชาที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กนะครับคราวนี้เขตพื้นที่เมื่อทราบเรื่องนะครับได้ดำเนินการอย่างไรนะครับก็ต้องกราบเรียนว่าเราคงต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายผู้ที่ร้องเรียนนะครับซึ่งก็เป็นนักเรียนเองเราก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการให้สิทธิ์เด็กเต็มที่จะมีทีมของสหวิชาชีพเข้าไปช่วยในการที่จะดูแลเรื่องพูดง่ายๆว่าเรื่องกำลังใจเรื่องการดำรงอยู่ของเขานะครับส่วนเรื่องในการดำเนินการหาข้อที่จริงนั้นนะครับทางสม22ที่เป็นต้นสังกัดเองนะครับก็ได้สั่งการลงไปให้ผู้บัญชาคือผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อที่จริงก่อนนะครับขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีมูลเหตุเพียงพอนะครับเพียงพอก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเป็นวินัยต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในการดำเนินการมีข้อสั่งการให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนนะครับเขตพื้นที่เองได้ตั้งกรรมการไว้แล้วนะครับตั้งกรรมการไว้แล้วนะครับซึ่งข้อเท็จจริงก็คงปรากฏขึ้นให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปนะครับอาจจะถามกับคนส่วนจะเอาคร่าวๆก่อนหรือว่าตอนบ่ายให้ว่าตอนบ่ายก็จะเป็นอันนี้นะครับอยากจะถามต่อใช่ไหมครับนิดหนึ่งนะฮะในกรณีที่นะครับพบว่ามีมูลเหตุเพียงพอนะครับเราก็จะสั่งให้ข้าราชการผู้ที่ถูกร้องเรียนเข้ามาประจำที่สำนักงานม.เขต22นะครับโดยเร็วนะครับอาจจะเป็นในช่วงเวลานี้นะครับโดยเร็วแล้วกันนะครับเพื่อจะให้หนึ่งคือว่าให้กระบวนการสืบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความบริสุทธิธรรมความโปร่งใสนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดำเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีมูลอย่างชัดเจนก็จะสู่กระบวนการในการตั้งสอบวินัยร้ายแรงต่อไปครับท่านครับนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนและก็ผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็สาธารณชนได้ทราบแล้วก็ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนที่ได้เป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องนะครับช่วยเหลือสังคมร่วมกันเพื่อให้คุณภาพการศึกษาเราดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราครับขอบคุณมาก